สวัสดีครับพบกับผมใบตองแห้งอีกครั้งในสุดสัปดาห์หลังวันสงกรานต์นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรมากมายเกิดขึ้นนะฮะทั้งสงกรานต์นางเอกเอวีที่บุรีรัมย์แล้วก็ภาพโป้ในรัฐสภาภาพโป้ของสสแต่กระแสรุนแรงที่สุดที่ยังวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องก็คือเรื่องของคุณทักษิณนั่นเองนะครับคือถ้าย้อนไปดูการที่มวลชนเสื้อแดงเป็นหมื่นๆคนไปพบคุณทักษิณที่เขมรนะฮะผมคิดว่ามันมีทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือความรู้สึกที่เราสะใจกับอีกด้านหนึ่งก็ไม่ค่อยสบายใจนักด้านที่สะใจก็คือมวลชนเป็นหมื่นเดินทางข้ามประเทศไปพบคุณทักษิณซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีผู้นำคนไหนเคยได้รับมาก่อนแล้วก็มองได้ว่าถ้าคุณทักษิณได้กลับบ้านคุณทักษิณไปจังหวัดไหนเนี่ยคงมีคนเป็นแสนๆไปรอรับซึ่งไม่เคยมีผู้นำประเทศไทยคนไหนเนี่ยได้รับความนิยมล้นหลามขนาดนี้มันเป็นความสะใจที่มันแสดงให้เห็นว่ามันตบหน้ารัฐประหารตบหน้าตุลาการพิวัตรตบหน้าพวกอมาตย์ผู้ลากมากดีมีศีลธรรมนะฮะที่สนับสนุนรัฐประหารซึ่งกล่าวหาว่าคุณทักษิณทุจริตกล่าวหาว่าคุณทักษิณมินเมต่อสถาบันแต่สุดท้ายก็จับอะไรไม่ได้เลยนอกจากบอกว่าคุณทักษิณไม่ทุจริตแต่ติดคุก2ปีปรากฏการณ์ที่คุณเสื้อทักษิณพบกับเสื้อแดงเป็นหมื่นๆคนที่เขมรเกิดขึ้นท่ามกลางความโกรธแค้นท่ามกลางความคับแค้นไม่พอใจแล้วก็ดิ้นรนทุรนทุรายนะฮะของพวกสื่อของพวกคนที่เกลียดชังคุณทักษิณทั้งหลายของพวกพันธมิตรในขณะที่คุณทักษิณก็ไปร้องเพลงเล็ดอีกปีที่แปลงเป็นไทยว่าช่างแม่มันอันนั้นคือความสะใจเป็นความสะใจที่เราได้เห็นว่ามันเป็นการประชดแล้วก็เป็นการฉีกหน้าตบหน้าฝ่ายที่ทำรัฐประหารอย่างชัดเจนในส่วนที่ไม่สบายใจคือคุณทักษิณแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการให้มีการปลองดองต้องการให้มีการนิรโทษกรรมโดยรวมถึงทั้งนิรโทษกรรมผู้ที่รับผิดชอบต่อการปราบปรามประชาชนมวลชนคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคม2553คุณทักษิณยังพูดบนเวทีให้แม่น้องเกดนสกมลเกดอัคฮาตพยาบาลอาสานะฮะที่ถูกยิงที่ราชประสงค์บอกว่าให้ส่วนน้อยเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมเฉลิมสกุลนะฮะก็มาเปิดเผยต่อมาว่ามันมีการกดดันแม่น้องเกดว่าให้ยับยั้งการเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นแก่การนิรโทษกรรมคนแสดงที่ติดคุกอาจารย์สมศักดิ์บอกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการเอาคนแสดงติดคุกเนี่ยไปผูกกับคุณทักษิณอันนี้เป็นส่วนที่มันไม่น่าสบายใจและผมคิดว่าเราไม่เห็นด้วยตรงที่ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเพราะผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะถ้าสมมติว่าเราจะคิดเรื่องนิรโทษกรรมโดยที่ยอมเอาความยุติธรรมของมวลชนคนเสื้อแดงนะฮะที่ถูกปราบปรามเมื่อเดือนพฤษภาคม53ไปแลกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะถูกมองว่าเอาไปแลกเพื่อนิรโทษให้คุณทักษิณตรงนี้มันไม่คุ้มอย่างมากแล้วมันก็จะเสียความชอบธรรมทำให้รัฐบาลและคุณทักษิณเสียความชอบธรรมแถมยังมีการบอกว่าคุณสนอก็บอกว่าจะเอา1แลก1หมายถึงว่ายอมคดียึดทรัพย์นะฮะแล้วก็แลกเพื่อให้คุณทักษิณได้กลับบ้านแต่ทัศนะผมมองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเลยมันไม่คุ้มมองได้2มุมนะฮะในประการแรกผมยังยืนยันว่าถ้าเราพูดกันตามหลักนิติรัฐนิติธรรมคุณทักษิณไม่ผิดทั้งสองคดีจะต้องต่อสู้เพื่อทำลงหลักนิติรัฐนิติธรรมว่าคุณทักษิณไม่ผิดเมื่อคุณทักษิณไม่ผิดทำไมจะต้องดิ้นรนเพื่อนิรโทษเมื่อคุณทักษิณไม่ผิดทำไมจะต้องเอาหนึ่งไปแลกหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่หนึ่งแลกหนึ่งแต่มันเป็นหนึ่งแลกสองพ่วงด้วยการที่มวลชนคนเสื้อแดงซึ่งถูกปราบปรามจะไม่ได้รับความยุติธรรมไปด้วยอันนี้คือในทางของถ้าพูดเราพูดในทางของหลักการว่าในแง่ของหลักการหลักนิติรัฐนิติธรรมนะฮะว่าเราจะต้องต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปต้องต่อสู้ว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะฮะในแง่ที่2ก็คือว่าถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไอ้การเล่นเกมแบบนี้นะฮะมันจะทำให้รัฐบาลและคุณทักษิณเนี่ยเป็นฝ่ายที่เพลียงพล้ำมากกว่าถ้าเราถามย้อนกลับไปว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ขณะนี้หลังจากการต่อสู้มันสู้กันมา6ปีเนี่ยใครแพ้ใครชนะเราต้องบอกฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะซึ่งเป็นแนวร่วมของพลังประชาธิปไตยมวลชนคนเสื้อแดงคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายชนะเป็นฝ่ายชนะในขั้นต้นแล้วนะฮะชนะมาระดับหนึ่งแล้วจากการเลือกตั้งฝ่ายอมาตย์เป็นฝ่ายที่แพ้นะฮะ
ถามว่าฝ่ายที่ชนะเนี่ยทำไมจะต้องเป็นฝ่ายที่ดิ้นรนทุรนทุรายอยากจะปลองดองฝ่ายที่แพ้ไม่ใช่หรือที่อยากจะปลองดองทำไมไม่ให้เขาแสดงท่าทีมากกว่าเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยท่าทีของฝ่ายที่แพ้คือฝ่ายอำมาตย์แสดงท่าทีทำนองว่าต้องการแบะท่าเหมือนอยากจะเกี้ยเสียแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนอะไรขณะที่ฝ่ายมวลชนฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์มวลชนพันธมิตรเสื้อหลากสีต่างๆแสดงท่าทีไม่ยินยอมไม่ยอมแพ้คนแพ้เขาไม่อยากปลองดองคนแพ้เขาไม่อยากปลองดองคนชนะเนี่ยกลับไปดิ้นรนอยากปลองดองมันเป็นปัญหาที่ว่าพอดิ้นรนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันกลับจะทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายเพียงพรำผมถามว่าทำไมพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณจะต้องเป็นฝ่ายที่พยายามจะปลองดองในเมื่อสิ่งที่มีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือชนักเรื่องคุก2ปีของคุณทักษิณนะฮะไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวเดียวที่เป็นจับคุณทักษิณเป็นตัวประกันอยู่ทำไมถึงต้องมาดิ้นรนแก้ไขเรื่องนี้ก่อนทำไมไม่เอาชนะต่อไปเดินหน้าต่อไปสู่ชัยชนะนะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญแก้พรบ.ระเบียบกลาโหมเอาคนผิดที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามประชาชนเมื่อปี53ขึ้นศาลนะฮะสอบสวนเอาผิดให้ได้ลุกต่อไปเรื่อยๆแล้วถึงค่อยพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเรื่องของการปรองดองในเรื่องของการนิรโทษกรรมถ้ามันชัดเจนแล้วทางไหนที่จะดีกว่านะฮะผมตั้งคำถามว่าทางไหนที่จะดีกว่าในการที่คุณทักษิณกลับบ้านมาแล้วอาจจะเพียงพร้ำหรือคุณทักษิณยังไม่ต้องกลับแต่ลบเพื่อเอาชนะให้ได้มากกว่านี้ก่อนแล้วก็กลับทีหลังอย่างพูดอย่างสง่างามอย่างพระเอกอย่างที่คุณทักษิณพูดนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับขอย้ำอีกนิดนะครับว่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยคุณทักษิณถ้าแสดงท่าทีอยากปลองดองฝ่ายอำมาตย์ไม่ได้แสดงท่าทีเพียงแต่แสดงท่าทีนิ่งนะแล้วก็ยังแบบให้ท้ายมวลชนออกมาเคลื่อนไหวบางครั้งก็ยังไปปลุกพระสยามเทวาธิราชนะฮะบางครั้งก็ไปด่าทุนสามานอันนี้ไม่ใช่ท่าทีที่อยากปลองดองทั้งที่เขาเป็นคนแพ้ทำไมไม่ให้เขาแสดงท่าทีให้มากกว่านี้ทำไมไม่บี้ให้เขาแสดงท่าทีให้มากกว่านี้เพื่อให้เขาเสียความชอบธรรมจากมวลชนของเขาด้วยกันด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกันให้มากนะครับสวัสดีครับ